สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทภักนพนันนารารหัสนิสิต6510301093 SECB01ค่ะวิจัยที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีทั้งหมด7หัวข้อค่ะหัวข้อที่1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งผลให้การรักษาพยาบาลการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นค่ะทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวในขณะที่อัตราการเกิดลดน้อยลงเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจค่านิยมสังคมและทัศนคติของคนในยุค ปัจจุบันมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลต่อสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นตารางการเกิดระหว่างปี2553และการคาดการณ์ไปจนถึงปี2583ค่ะตลาดผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพมีปริมาณสูงและน่าสนใจมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากแนวโน้มของตลาดผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุในประเทศอาเซียนที่มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นส่วนในประเทศไทยตลาดผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันการเดินทางทางอากาศเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะในอดีตการเดินทางทางอากาศได้ถูกจำกัดไว้สำหรับชนชั้นสูงเนื่องจากมีราคาสูงแต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นทำให้ราคาถูกปรับลดลงทำให้ประชาชนหันมาสนใจการเดินทางทางอากาศมากขึ้นรวมทั้งความหลากหลายของผู้โดยสารตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุสำหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะเน้นไปที่การเดินทางการบริการที่มีคุณภาพคุ้มค่าและสมเหตุสมผลโดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของตนเองเป็นหลักค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุในไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบในการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุในไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดชราภาพแนวคิดชราภาพเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วมาเป็นเวลานานเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะลูกจ้างและมีอายุงานเมื่อทำงานถึงช่วงวัยหนึ่งผู้ถูกจ้างก็จะถูกให้ออกจากงานไม่ว่าจะมีเงินชดเชยให้หรือไม่ก็ตามเพราะเมื่อถึงวัยหนึ่งประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลงนอกจากนั้นจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงหรือทุพพลภาพต้องได้รับการดูแลจากคนในช่วงวัยอื่นการพัฒนาทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นในขณะที่ครอบครัวชุมชนและสังคมไม่สามารถรองรับได้ตามที่ควรจะเป็นสิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สังคมในประเทศตะวันตกให้ความสำคัญกับการชราภาพโดยมีการเข้าช่วยเหลือให้สวัสดิการและการบริการต่างๆไปจนถึงการให้บำนาญซึ่งการกำหนดอายุผู้สูงอายุของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคมหรือเศรษฐกิจรวมไปถึงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมของสังคมนั้นๆ 2. แนวการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะผู้เกษียณอายุจากการทำงานจะมีสวัสดิการหรือบำนาญที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นรายได้ที่มั่นคงแม้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยต่อคนต่อวันต่ำกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปแต่การพำนักนานๆก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสนใจไปที่การพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความเครียดการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส่วนในด้านการตัดสินใจในการเดินทางนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนมากจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางเชิงสุขภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงอายุรายได้และข้อจำกัดทางกายภาพที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกทั้งนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพคุ้มค่าและให้ความสำคัญกับความพึงพอใจเป็นหลักค่ะกรอบแนวคิดการวิจัยค่ะจากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวคิดเรื่องการชราภาพรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุผู้วิจัยสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาโดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังภาพค่ะตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์และข้อจำกัดทางกายภาพส่งผลให้เกิดตัวแปรตามดังนี้ค่ะการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1. สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 2. สายการบินต้นทุนต่ำวิธีดำเนินการวิจัยแบบแผนการวิจัยเป็นวิจัยแบบเชิงปริมาณด้วยรูปแบบเชิงสำรวจประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้สูตรการคำนวณประชากรที่ไม่ทราบจำนวนของรอสโคโดยใช้สูตรความเชื่อมั่นที่ 95% ใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบโดยสุ่มได้8เขตของกรุงเทพได้แก่พระโขนงยานาวาจตุจักรบางเขนบางคอแหลมบางพลัดสวนหลวงและบางแคและ2อำเภอในจังหวัดปริมณฑลได้แก่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการและคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถามการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบสอบถามโดยให้กรอกคำตอบของตนส่วนที่1เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปส่วนที่2เป็นคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จทางสถิติจากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบเรียงลำดับผลการวิจัย 1. ข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.2 ด้านอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 63.78มีอายุต่ำสุด60ปีและสูงสุด85ปีด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 54.6 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายอาชีพอิสระจำนวน196คนด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 18,567.78 บาทด้านกายภาพด้านสถานภาพส่วนใหญ่สมรสและอยู่ด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 67.22. การวิเคราะห์การตัดสินใจผลการวิเคราะห์และการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุชาวไทยในกรุงเทพและปริมณฑลโดยทั้ง2รูปแบบพบว่าผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกเดินทางกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบสูงสุดมากกว่าสายการบินต้นทุนต่ำเฉลี่ยรวม 7.82 ครั้งต่อปี 3. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบเรียงลำดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลปัจจัยทางด้านประชากรในเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในทุกๆปีมีโอกาสที่มีสัดส่วนระดับการตัดสินใจในการเลือกสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นที่ 1.1752 เท่าปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสทำให้สัดส่วนของระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นในทุกด้านอยู่ที่ 1.002 เท่าปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์ระดับการศึกษาพบว่าไม่มีสัดส่วนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติและในด้านของปัจจัยทางด้านข้อจำกัดทางกายภาพพบว่าผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดจะทำให้การเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ำลดลงอภิปรายผลจากการสรุปจากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศของผู้สูงอายุชาวไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้แก่อายุของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีโอกาสที่ระดับในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2คือปัจจัยด้านต้นทุนทางเศรษฐกิจพบว่าผู้สูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานเอกชนและค้าขายอาชีพอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะใช้บริการการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นปัจจัยในด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพที่เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนจะมีระดับการตัดสินใจที่จะเดินทางมากที่สุดเพราะเป็นการเดินทางทางคมนาคมเพื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เองหรือเป็นการเดินทางทางเที่ยวท่องเที่ยวที่ทางผู้เดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองอภิปรายผลปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจในด้านของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี
จะทำให้ผู้สูงอายุที่ใช้บริการการเดินทางทางอากาศทั้งในสายการบินที่มีการบริการเต็มรูปแบบและสายการบินที่มีต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้นปัจจัยในด้านข้อจำกัดทางกายภาพของผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางกายภาพกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพจะมีโอกาสใช้บริการการเดินทางโดยสารสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมากกว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงอีกทั้งผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางกายภาพจะตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวกับสายการบินที่ให้บริการสะดวกสบายและเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ